สกิบิดี้ทอยเล็ตมัลติเวิร์ด EP 10เป็นตอนที่10ของซีรีส์สกิบิดี้ทอยเล็ตมัลติเวิร์ดของดอมสตูดิโอตอนนี้เริ่มต้นด้วยการที่ช่างภาพ POV ถือระเบิดเวลาจากนั้นกล้อง POV ก็มองไปด้านหน้าและเห็นดูเอซิดบาร์เรลสกิบิดี้ทอยเล็ตโขกหัวกล้องอีกคนหนึ่งจากนั้น POV คาเมล่าแมนก็ตัดสินใจคว้างระเบิดเวลาไปที่ดูเอซิดบาร์เรลสกิบิดี้ทอยเล็ตเพื่อให้ตากล้องอีกคนกดชักโครกได้ไม่นานหลังจากที่ Flying Buzzsaw Skibidi Toilet เข้ามาและสังหารตากล้องอีกคนจากนั้นเรามองไปด้านหลังเพื่อดูสนาม Battlefield แล้วมองกลับไปทางขวามือจะเห็นดักดิวแมนอยู่ข้างๆเราจากนั้นเขาก็ได้แนวคิดว่าจะไปยังบังเกอร์ที่ไททันคอกแมนถูกจับไว้ได้อย่างไรจากนั้นเขาก็ไปคว้าอาวุธเจาะแบบใช้มือหมุนซึ่งอาจใช้เวลานานในการใช้งานจากนั้นเรามองไปที่ข้างหลังเราเพียงเพื่อดูสกิบิดี้มิวแทนถือเรื่อยไฟฟ้าเตรียมโจมตีเราอย่างไรก็ตามเขาถูกขัดขวางโดยทีวีดีเทคเตอร์สกิบิดี้ทอยเลทไม่นานหลังจากนั้นเราก็เห็นกลุ่มควันสีดำตามมาด้วยการปรากฏตัวของทีวีแมนพร้อมด้วยคอกแมนตัวใหญ่จากนั้นเราก็เห็นสกิบิดี้ทอยเลททั้งหมดที่พยายามจะพุ่งใส่สมาชิกดิอาริอันทั้งสองอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็ถูกขัดขวางอย่างรวดเร็วโดยลาร์ดคอกแมนความสามารถในการหยุดเวลาจากนั้นคอกแมนตัวใหญ่ก็ชี้ไปที่นาฬิกาของเขาสันนิษฐานว่ากำลังบอกPOVคาเมล่าแมนให้รีบทำก่อนหมดเวลาจากนั้นสมาชิกดิอาริอันก็เริ่มวิ่งไปที่บังเกอร์ซึ่งมีไททันคอกแมนอยู่จากนั้นการ์เดียนคอกแมนก็คว้างระเบิดใส่ POV คาเมล่าแมนและยัดระเบิดเข้าไปในปากของ Flying Buzzsaw Toilet หลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งเขาก็ตบ Flying Buzzsaw Toilet และวิ่งต่อไปยังบังเกอร์หลังจากเวลาผ่านไปอีกครั้งเจ้าหน้าที่ POV คาเมล่าแมนก็ชูนิ้วให้ Skibidi Toilet ที่อยู่ใกล้ระเบิดขณะที่ POV คาเมล่าแมนกำลังจะเข้าไปในบังเกอร์ไททันคาเมล่าแมนที่อัปเกรดแล้วและติดเชื้อปรสิตด้วยก็เข้ามาในที่เกิดเหตุและชาร์จเดียวกันของเขาเพื่อเตรียมพร้อมที่สังหาร POV คาเมล่าแมนอย่างไรก็ตามไททันสปีกเกอร์แมนช่วยเราด้วยการยิงปืนใหญ่ปาสเตอร์ของเขาและกระโดดขึ้นไปบนยอดของไททันคาเมล่าแมนเพื่อพยายามกำจัดปรสิตแต่ถูกไททันคาเมล่าแมนผลักออกไปก่อนจากนั้นไททันคาเมล่าแมนก็ยิงไททันสปีกเกอร์แมน 2-3 ครั้งก่อนที่จะถูกไททันดิวแมนจับตัวไว้และดึงลงไปที่พื้นดินจากนั้นไททันสปีกเกอร์แมนก็เดินตามหลังไททันคาเมล่าแมนพยายามกำจัดปรสิตออกแต่ก็หาไม่เจอโดยไม่รู้ว่ามันเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาแล้วจากนั้นไททันคาเมล่าแมนก็ผลักไททันสปีกเกอร์แมนออกไปจากเขาและพยายามบินหนีจากเงื้อมมือของไททันดิวแมนแต่ไททันดิวแมนก็ใช้มือตะขอจับไททันคาเมล่าแมนแล้วโยนเขาลงพื้นจากนั้นไททันสปีกเกอร์แมนก็ชี้ไปที่บังเกอร์บอกให้เราเข้าไปข้างในจากนั้นเราเข้าไปข้างในเห็นไททันคอกแมนที่ถูกทำลายแต่ทันใดนั้นเราเห็นห้องน้ำใจแอนสไปเดอร์วิลดิ้งสกิบิดี้มาจากด้านหลังของเขาจากนั้นเขาก็เผาตากล้องจนตายแล้วสปีกเกอร์วูแมนก็พยายามแทงGiant Strider Wielding Skibidi แต่ทำไม่ได้เนื่องจากเขาสวมหมวกโลหะป้องกันเอาไว้จากนั้น Giant Strider Wielding Skibidi ก็พร้อมที่จะใช้เครื่องพ่นไฟใส่ Speaker Woman แต่ Punker Man ก็เข้ามาในที่เกิดเหตุและแช่แข็งอาวุธของ Giant Strider Wielding Toilet จากนั้นเราก็เห็นตากล้องหญิงเข้ามาและเริ่มยิงลูกดอกที่ห้องน้ำ Giant Strider Wielding Skibidiซึ่งไม่นานหลังจากนั้นก็ฆ่าเขาและพังเกอร์แมนก็นำสปีกเกอร์วูแมนกลับมาที่พื้นจากนั้นสปีกเกอร์วูแมนก็ตบมือให้พังเกอร์แมนและตอนที่10ก็จบเพียงแค่นี้ต่อไปเป็นเรื่องราวสกิบิดี้ทอยเล็ตมัลติเวิร์สตอนที่11เปิดฉากมาจะพบกับไจแอนต์แมกเนติกสกิบิดี้ทอยเล็ตเขามีหน้าที่หยุดเวลาพวกคอกแมนเนื่องจากพวกคอกแมนถ้าโดนคลื่นพลังแม่เหล็กมากๆจะทำให้อ่อนแอลงรูปร่างและลักษณะของ Giant Magnetic Skibidi Toilet จะมีแม่เหล็ก2อันและมีโถส้วมที่ติดตั้งเจ็ตแพ็ค
และติดตั้งเครื่องยิงจรวด4อันนอกจากนี้ยังสวมหมวกกันน็อกและมีโถส้มสีแดงจากนั้นไททันสปิเกอร์แมนก็เข้ามายิงปืนเลเซอร์ใส่แล้วใจแอนแมกเนติกสกิบิดี้ทอลเลตก็ใช้แม่เหล็กยักษ์ทั้งสองข้างดูดปืนของไททันสปิเกอร์แมนไป2กระบอกแต่ไททันสปิเกอร์แมนยังเหลือปืนไฟอีก2กระบอกจึงยิงปืนไฟใส่แบบไม่ยั้งแล้วใจแอนแมกเนติกสกิบิดี้ทอลเลตก็เอาแม่เหล็กยักษ์ของมันมาบังป้องกันไฟไว้ได้แต่มันไม่รู้ว่าไฟสามารถทำให้สภาพแม่เหล็กเสื่อมสภาพลงจนไม่สามารถใช้งานได้จากนั้นไททันสปีกเกอร์แมนจึงบินเข้าไปตะโกนใส่ข้างๆหูของไจแอนแมกเนติกสกิบิดี้ทอยเลตแล้วก็เอามีดคู่แทงเข้าไปที่เบ้าตาจนลูกตาของไจแอนแมกเนติกสกิบิดี้ทอยเลตหลุดออกมาข้างหนึ่งต่อจากนั้นไททันสปีกเกอร์แมนก็บินเข้าไปอุ้มไททันคอกแมนแล้วบินออกไปเพื่อนำไปรักษาที่ฐานทัพจากนั้นดิวเลอร์สกิบิดี้ทอยเลตก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินแต่เขาก็โดนสังหารอย่างรวดเร็วจากคอกแมนชุดสูทสีขาวจากนั้นเราจะได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นจากด้านนอกแล้วเราก็ต้องเปิดประตูออกไปเมื่อออกไปเราจะพบกับไททันคาเมล่าแมนที่ติดเชื้อกับไททันดิวแมนที่กำลังต่อสู้กันในขณะที่กำลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดเครื่องบินหยุดเวลาของคอกแมนก็บินเข้ามาและยิงกระสุนที่หยุดเวลาไปที่แขนทั้งสองข้างของไททันคาเมล่าแมนที่ติดเชื้อแล้วทีวีวูแมนก็ถอดหัวบินไปหาไททันคาเมล่าแมนที่ติดเชื้อแล้วปล่อยพลังสะกดจิตให้อ่อนแอลงแล้วเหล่าดิวแมนตัวจิ๋วที่อยู่ในยานคอกแมนก็ออกมาดึงปรสิตสกิบิดี้ออกจากร่างไททันคาเมล่าแมนแล้วก็โดนดิวแมนอีกตัวสังหารปรสิตสกิบิดี้ให้ตายลงไปอย่างง่ายๆและแล้วไททันคาเมล่าแมนก็กลับมามีอิสระอีกครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวของ Skibidi Toilet Multiverse EP ที่10และ11ถ้าพวกคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย